นี่คือซูเปอร์ชูสองคู่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสมากที่สุดในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับคลิปนี้คุณอยู่กับเจรันนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเจ้า n i กี้อัลเฟรย3และเจ้ามิซโนเวอร์เรียมโปร2นะครับโดยทั้ง2คู่นี้เนี่ยเป็นซูเปอร์ชูตัวท็อปสุดแห่งค่ายไนกี้และค่ายมิซโนครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสเอามากๆนะครับโดยอย่างเช่นตัวเจ้ามิซโนเนี่ย เปิดตัวมาตั้งแต่ตัวปลายธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วเรียกกระแสฮือฮาได้เป็นอย่างมากจากทรงที่มันช่าง agressive เหลือเกินนะครับและต่อมาครับในช่วงเดือนธันมก,กราที่ผ่านมานะครับเจ้าไนกี้เอฟไฟท์สครับได้เปิดตัวขึ้นมาพร้อมกับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆจนกระทั่งมีของแท้ของโรงงานจีนมาออกมาอย่างมากมายนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โดยคลิปนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างเจ้ารองเท้า2คู่นี้นะครับว่าไปวิ่งมาแล้วเนี่ย ิลลิ่งมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตัวไหนมีอันไหนที่ชอบไม่ชอบยังไงบ้างนะครับคลิปนี้มีคําตอบเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตัว spec เทคนิคสเปคคร่าวๆกันก่อนเนาะใครจะดูเทคนิคสเปคตัวเต็มๆเนี่ยไปดูได้ในคลิปรีวิวนะซึ่งผมทําไว้แล้วนะครับโดยเจ้าม i s u n o Web l e a t ล e r Pro 2เนี่ยเอ่อส h ต็กไฮนะครับส้นเท้าเนี่ยเขาให้มาที่38มิลเมนะครับ และบริเวณปลายเท้าเนี่ยเขาให้มาที่36.5ม mm ิลิเมตรนะครับทำให้ดอกโดยรวมของเท้าคู่นี้เนี่ยอยู่ที่1.5ม mm. มตรแต่ถามว่าส้นเท้ามัน38จริงไหมก็ต้องบอกว่าไม่จริงนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยอย่างที่ร,รู้กันนะว่ามีการตัดส้นออกไปเพื่อทำให้ทรงเจอเมทรีรองเท้าเนี่ยมีความ aggressiv ออกมากๆครับถามว่าดอบ1.5จริงไหมก็ต้องบอกว่าไม่จริงอีกเหมือนกันครับดอบตัวนี้ไม่ใช่1.5แน่นอนจากการใส่ก็รู้แล้วครับว่าไม่ใช่แน่แและรองเท้าคู่นี้ครับในไซส์ 9 US เนี่ยน้ำหนักของเจ้ามิซูโน่เนี่ยอยู่ที่207กรัมเนาะจากการชั่งจริงนะครับต่อมานะครับในส่วนของเจ้า Ni k e ้เอฟไฟท์3กันบ้างอ่าตัวนี้เนี่ยส้นเท้าเนี่ย stack high ส้นเท้าเนาะอยู่ที่40มิมตรนะครับแล้วก็ปลายเท้าเนี่ย,อย, mm ยอยู่ที่32มิลมตรดอบคู่นี้อยู่ที่8มิเมตรนะครับและน้ำหนักโดยรวมของรองเท้าคู่นี้คู่นี้เป็นไซส์8.5 US เนาะตัวนี้ผมคนละไซส์กันนะครับตัวนี้9ตัวนี้8.5ครับคู่นี้ผมชั่งจริงนะครับ อยู่ที่200กรัมแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยเออซึ่งถือว่าค่อนข้างเบาเลยนะครับเป็นรองเท้าที่อัดแน่นมาด้วยเทคโนโลยีและาพร้อมกับน้ําหนักที่ค่อนข้างเบามากนะครับโดยทั้งคู่นะครับเป็นรองเทา้าอย่างที่บอกไปเนาะเป็นซูเปอร์ชูแน่นอนแหละว่าการดีไซน์การอะไรทุกๆอย่างเนี่ยมันก็มีการลดทอนออกไปค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อลีน้าหนักให้เบาที่สุดแล้วก็ประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองนะครับโดยเจ้ามิซูโน่เนี่ย โดยเอามันเริ่มกันที่หน้าผ้าเนาะเจ้า missuno web r ร n n i n g pro สเนี่ยหน้าผ้าของเขานะครับทำมาจากวัสดุเป็น e n g i n e e r mesh เนาะก็จะเป็นเม s h นุ่มๆน,น,นั่นแหละมีการเจาะรูระบายอากาศรอบตัวเลยนะครับเจ้าตัวนี้อ่าแล้วก็ทรงข้อเท้าเนี่ยจะเป็นข้อเท้าแบบบางนะครับไม่มีสตั๊กเจอร์แบบนิดเดียวไม่ค่อยเยอะมากนะครับมีแพดตรงนี้นิดๆหน่นนอยๆนะครับแล้วก็การล็อกดาวน์ของเจ้า missuno เนี่ยผมถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับ ไม่ได้ถึงกับดีมากแต่ว่าโอเคเป็นรองเท้าที่หน้าผ้าเนี่ยเราต้องมีการไล่เชือกดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไล่เชือกไม่ดีเนี่ยผมรู้สึกว่าการล็อกกระชับมันจะไม่ค่อยดูแบบไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่แล้วรู้สึกถึงอาการส้นหลุดได้บ้างนิดนิด,นดหน่อยๆนยเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีแรนเนอร์ลูด้วยแล้วถ้าเราไล่เชือกไม่ดีเนี่ยอาจจะแบบมันล็อกได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะอืมแล้วก็ลินรองเท้าผู้นี้เนี่ยเป็นลินแบบบางเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครดูรีวิวผมบอกไว้แล้วผมไม่่้แเเาาารววลใส รู้สึกว่าแบบเราต้องเป็นลินที่แบบต้องจัดทรงนิดหนึง่งเสียเวลาจัดทรงมานิดนึงไม่งั้นมันจะพับอย่างเงี้ยแล้วแบบมันแบบมันใต้เท้าเรารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นลินที่ต้องจัดทรงนิดนึงแต่ว่าพอจัดทรงแล้วใส่ได้ดีๆแล้วเนี่ยมนอนถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็เชือกก็ให้มาความยาวก็แอบยาวไปนิดนึงแต่ก็โอเคแล้วก็ถ้าใครดูรีวิวผมบอกไปว่าเชือกต่องเจ้ามิโซโน่เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ามัดไม่ค่อยดีเนี่ยมันแอบคลายตัวได้เบาๆเนาะ ก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้ามิซุโน่นะครับการระบายอากาศโอเคหน้าผ้าโอเคนะครับการล็อกกระชับถือว่าโอเคนะครับกับต่อมานะครับกับเจ้าออฟฟาไฟล์สามออฟฟาไฟล์สามเนี่ยหน้าผ้าของตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะตอมนิตเป็นเวอร์ชัน3.0นแล้วอืมซึ่งถ้าใครมองเดี๋ยวนี่ยจะเห็นเลยว่าแบบโป่งโล่งมากๆนะครับหน้าผ้านี้คือการระบายอากาศคือไม่ต้องคุยครับคือไม่มีอะไรดีไปกว่ามันแล้วมันโป่งมามากําหรับหน้าผ้าตัวนี้นะครับ แล้วก็ทรง a p p e r เนี่ยผู้นี้มันเป็นทรง a p p e r แบบซ็อกไลน์นะครับก็คือขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันเลยไม่มีการแยกตัวลิ้นรองเท้านะครับทำให้เนี่ยมันไม่มีลิ้นก็จะเป็นแบบเป็นผ้าหนิดอะตอมหนิเนี่ยเป็นรูปขึ้นมาเป็นถุงเหมือนถเราสวมถุงเท้าเลยนะครับในส่วนของช่วงส้นเท้าเนี่ยจะแผดมาผมว่าเยอะกว่าเจ้ามิซูโน่นิดนึงไม่เยอะไม่นิดอะ่ะก็เยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับเออแล้วก็แผดมาค่อนข้างเยอะแล้วก็การล็อกกระชับเท้าของ a p p e ของอัลฟาไฟ3เนี่ยผมถือว่า ณวันนี้ผมถือว่ามันเป็นหน้าผ้าซปเปอร์ชูที่ดีที่สุดในตลาดแล้วแหละผมกล้าพูดอย่างนี้เลยทั้งในเรื่องของการระบายอากาศการล็อกกระชับเท้าทุกทุกส่วนเลยกลางเท้าหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้าให้เป็นหน้าผ้าที่ล็อกกระชับเท้าได้ดีอมากๆดีแบบผมไม่รู้จะอะไรติกับมันจริงๆครับแล้วก็เชือกเนี่ยเป็นเชือกแบบเหมือนของไนกี้เนาะที่เปจะเป็นหยกัยกๆครับก็ให้การ รัดที่แน่นมากไม่หลุดไม่เยื่อไม่เลื่อนอะไรเลยนะครับแล้วก็การใส่เนี่ยใส่ค่อนข้างง่ายแบบเราแหกอย่างเงี้ยแล้วเสียบเช้าเข้าไปแล้วแบบสวมเข้าไปได้เลยเรียกได้ว่าไม่ต้องรัดเชือกแน่นๆก็ได้ถ้าเราตรงไซส์อ่ะเออคือก็อยู่แล้วแล้วยิ่งเรามัดเชือกเข้าไปอีกคือแบบยิ่งกระชับเลยตัวนี้คือแบบหน้าผ้าทําออกมาได้ดีมากคือถ้าสองตัวเนี้ยหน้าผ้า2ตัวเนี้ยผมถือว่าไนกี้ฟฟอร์ไฟล์สามทำหน้าผ้าออกมาได้ดีกว่ามากๆอืในจุดนี้นะครับ ต่อมาเนาะในส่วนของพื้นมิโซะแล้กัน,นครับพื้นมิโซเนี่ยของเจ้ามิซุโนเนี่ยชั้นบนเนี่ยเขาจะใช้เป็นมิซุโน่เอ e เนอร์ซี t ไลท์นะครับเป็นโฟมที่มีความนุ่มเด้งแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาเนาะส่วนชั้นล่างเนี่ยเขาใช้โฟมเป็นมิซุโน่เอ e เนอร์ซี t ธรรมดานะครับก็คือจะเป็นโฟมที่มีความเฟิรม์มแบบโฟมชั้นบนและมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะครับและรองรับแรงกระแทกได้ดีเนาะ แล้วก็กั้นกลางเนี่ยเขาจะใช้เป็นแผ่นเออ่คาร์บอนอินฟิวซ์ไนลอนนะครับไม่ใช่แผ่นคาร์บอนร้อเนี่เห็นอยู่เนาะเออเป็นคาร์บอนอินฟิวซ์ไนลอนก็คือคาร์บอนผสมไนลอนนะครับแบบเต็มแผ่นเหมือนกันก็จะมีความเฟล็กซิเบิลกว่าตัวเอ,อ่อพวกที่เป็นรองเท้าครับเป็นแผ่นคาร์บอนร้อเนาะในส่วนนี้กับกันนะครับในส่วนของอัลฟาไฟเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาอัดมาแน่นมากๆนะครับโฟมอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วโฟมของฟัาไฟเนี่ยเป็นซูมเอ็กเนาะ ซึ่งคุณสมบัติของ Zoom X ทุกคนรู้อยู่แล้วมีความนุ่มเด้งให้พลังงานให้การดีดเด้งที่ค่อนข้างสูงมากนะครับมาพร้อมกับแผ่นไฟเพดนะครับก็คือคาร์บอนไฟเบอร์เต็มแผ่นและรุ่นนี้มีคาร์บอนไฟเบอร์ที่เขาบอกว่ากว้างกว่าอัลฟาไฟทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เขายังมาพร้อมกับ a i r z o o m Unit ครับบริเวณปลายเท้านะครับถามว่ามันปลายเท้าขนาดนั้นไหมก็ใครลงกลางค่อนปลายก็พอได้อยู่นะตัวในส่วนนี้เป็น Air Zoom Unit 2ลูกนะครับให้แรงดีดเด้ง เมื่อเรากดเท้าลงไปที่มหาศาลเนอะมากๆนะครับถามว่า2คู่นี้เอาไปวิ่งแล้วฟิลเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่มิซูโน่ก่อนมิซูโน่เนี่ยถ้าใครดูการดีไซน์รองเท้าเนี่ยเขาใช้เป็นเทคโนโลยีก็คือ smooth speed assist เนาะของทางมิซูโน่ครับก็คือมีการดีไซน์รองเท้าให้มีความโค้งตลอดช่วงตัวรองเท้าเลยแล้วมีการตัดส้นออกไปรองเท้าคู่นี้เนี่ยผู้สวมใส่เนี่ยจะต้องมีการลงเท้าบริเวณเนี่ยตรงเนี้ยช่วงปุดๆช่วงนี้ครับเออ ใครเอาเอารองเท้าคู่นี้ไปใส่แล้วแบบช่วงรองเท้าแล้วรู้สึกแบบมันมีอะไรปูดปูดตรงเท้าอ่ะมีอะไรดันดันขึ้นมาแสดงว่าคุณลองรองเท้าในรองเท้าคู่นี้ถูกต้องเออคือต้องรองเท้าบริเวณช่วงกลางเท้าเท่านั้นนะครับสําหรับรองเท้าคู่นี้ทําให้ใครวิ่งเรียกว่าอะไรอ่ะใครวิ่งที่แบบลงปลายอ่ะจะรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ไม่ค่อยกิ่งถ้าลงปลายจะรู้สึกรองเท้าคู่นี้พุ่งเออแต่ถ้าลงให้มันถูกจริงๆสำหรับรองเท้าคู่นี้ต้องลงช่วงกลางเท้านะครับแล้วแบบมันจะกลิ้งไปได้ต่างต่อเนื่องเลยครับ คู่นี้ถามว่าฟิลเป็นไงที่จะใช้มาก็แน่นอนครับคาแรคเตอร์ของมันเป็นคาแรคเตอร์มิโซที่มีความนุ่มเด้งและกิ้งไหลได้ดีมากๆผมถือว่ารองเท้าคู่นี้เป็นซูเปอร์ชูที่มีความกิ้งไหลมากที่สุดในตลาดณนะเวลานี้นะครับณนะเวลาที่อัดคลิปเนี่ยผมถือว่ามันมีความกิ้งไหลมากที่สุดในตลาดเป็นโฟมที่มีความนุ่มเด้งแต่ว่าช่วงแบบแรกๆที่เอามาใส่ผมรู้สึกว่าแบบมันยวบไปหน่อยแต่แบบพอเอาไปใช้หลังสักแบบ50-60ิบโล เออผมรู้สึกว่าเออฟอร์มมันเริ่มเข้าที่แล้วแล้วอาการยั่วมันเริ่มหายไปแล้วก็ก็คือยังมีอาการนุ่มและยุบนิดนึงเออแต่ว่ามันไม่ค่อยไม่ได้รู้สึกแบบยั่วจนแบบผมไม่ชอบเออประมาณนี้เนาะสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นนุ่มเด้งแล้วก็กิ้งไหลไปได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับสําหรับรองเท้าคู่นี้การเร่งความเร็วผมถือว่าเป็นการเร่งความเร็วที่แบบค่อยๆไปเออเดี๋ยวลองจะมาเปรียบเทียบกันว่าไอ,อ้ตัว2คู่นี้ตัวไหนเร่งได้ดีกว่ากัน คู่นี้จะเป็นแบบเร่งแบบค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมากกว่าใช้ในการแบบเหมือนเราเปิด c r u สคอ control ของรถอะที่แบบเราควงไปได้เรื่อยๆแบบเป็นรองเท้าที่แบบควงขาไปได้เรื่อยๆล็อกสปีดได้ค่อนข้างดีมากคุมรอบขาได้ดีมากสําหรับรองเท้าคู่นี้เรียกรอบขาได้ดีมากเช่นกันนะครับอืมกลับกันมาต่อกันในส่วนของ alpha fly สาถามว่า alpha fly สาเป็นไงล่ะคู่นั้นบอกว่าเฮ้ยควงขาได้ดี alpha fly สาเป็นไงต้องบอกว่า alpha fly สาเนี่ย อัลฟ้าไฟก็คืออัลฟ้าไฟครับเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกเช่นกันโฟมคาแรคเตอร์ซูมเอ็กดูแล้วมันนุ่มเด้งอ่าถ้าอยู่ในซูมไฟเอ้ยถ้าอยู่ในเบราว์ไฟ3ก็จะสึกสึกว่ามันนุ่มหยวบเนาะแต่พอมาอยู่ในเจ้าอัลฟ้าไฟ3เนี่ยผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์โฟมมันคือนุ่มเด้งนั่นแหละแล้วมันก็จะยุบตัวค่อนข้างเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าอัลฟ้าไฟ3เนี่ยมันมีแอร์ซูมยูนิตซึ่งพอเราลงเท้าช่วง แอร์ซูมยูนิตเนี่ยใครลงช่วงกลางก็ยังพอได้รับประโยชน์อยู่เนาะใครลงช่วงกลางหรือตรงแอร์ซูมยูนิตพอดีเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าคาแรคเตอร์ของเท้าคู่นี้มันไม่ใช่เป็นรองเท้าที่นุ่มยวบหรือจะบอกว่านุ่มเด้งไหมก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมถือว่าเป็นความนุ่มแน่นเฟิร์มและเด้งคือจังหวะที่เราลงเท้าเข้าไปเนี่ยมเรายังอยู่ในช่วงของแอร์โฟมซูมเอ็กเนาะมันจะมีจังหวะยุบตัวนิดนึงน,น,น,นิดเดียวเลยเป็นจังหวะยุบตัวของโฟมซูมเอ็กแล้วพอมันมาเจอแอร์พอร์ตปุ๊บ มันกลับกลายว่ามันแน่นและเฟิร์มแล้วเด้งกลับขึ้นทันทีนะครับซึ่งรองเท้าคู่นี้ถ้าใครลงช่วงแอร์พอร์ตได้อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าฟ้าฝ่ายใครลงช่วงแอร์พอร์ตก็คือเหมือนเปิดสูตรเออซึ่งมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ในรุ่นที่3นี้นะครับว่าลงปุ๊บเจอโฟร์มจะยุบลงนิดนึงแต่ว่าพอเจอแอร์โซมูนิตเนี่ยมันจะพุ่งทันทีเด้งกลับทันทีซึ่งให้การตอบสนองที่ดีมากๆเช่นกันแต่ว่าคู่นี้มันไม่ได้กิ้งไหลเท่ากับเจ้ามิซูโน่เวเบปร เจ้าเมเมฟเลียนโซสองเนี่ยมีความกิ้งไหลามากกว่าแต่ตัวนี้มีความแบบพุ่งมากกว่าเออซึ่งทั้งสองคู่ถ้าใครดูนะสองคู่นี้เป็นรองเท้าที่ไม่ควรลงซนคู่หนึ่งไม่ควรลงซนเพราะว่ามันไม่มียางแต่คู่นี้ไม่ควรลงซนเพราะว่ามันตัดส้นออกไปเออส่วนกลับมาที่คําถามว่าอา้าวแล้วสองคู่เนี้ยคู่ไหนวิ่งสนุกกว่ากันล่ะคู่นี้เป็นคาแรคเตอร์นุ่มเด้งกิ้งไหลคู่นี้เป็นคาแรคเตอร์ นุ่มเฟิรม์มดีดแรงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณว่าคุณชอบคาแรคเตอร์แบบไหนมากกว่ากันนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบ2คู่นี้อสมมติแบบเราวิ่งมาเรื่อยๆแล้วเราต้องการเร่งความเร็วเนี่ยถามว่าคู่ไหนเร่งได้ดีกว่าก็ต้องบอกว่า Alpha f i 3เร่งได้ดีกว่ามากนะครับต้องเปรียบเทียบยังไงผมถือผมเปรียบอย่างนี้แล้วกันว่า้เจ้า Alpha ฟ3เนี่ยมันเหมือนรถสปอร์ตท,ที่เป็นพลังงานไฟฟ้ากับการเจ้า Misuno Waverunner 2เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นรถ รถเครื่องสันดาบทั่วๆไปทั่วๆไปนี่แหละเป็นเครื่องสันดาบซูเปอร์คาร์แล้วกันเออเป็นซูเปอร์คาร์ที่ใช้เครื่องสันดาบแต่เป็นซูเปอร์คาร์ที่แบบเป็นสายแบบลักชัวรี่นิดนึงคือเวลาเราเร่งของเจ้าเบบลเวเลนโป2เนี่ยมันจะเป็นการเร่งที่แบบไปนะแต่แบบเหมือนต้องรอรอบนิดนึงแล้วไปแบบผู้ดีผู้ดีนิดนึงเออคือมันจะค่อยๆไปแล้วไปผู้ดีแต่ว่าพอเวลาเราได้ความเร็วที่เราต้องการอ่ะแล้วเราต้องการล็อกความเร็วอ่ะคู่นี้จะล็อกความเร็วได้นิ่งมาก จะแบบนิ่งๆเลยฮาร์ดเรทจะแบบคงที่มากเคเดนส์จะคงที่ง่ายมากๆสําหรับ,บ,บเจ้าเว็บเลนโปรสองกับกันเจ้าไนกี้เอฟไฟทสามเนี่ยอย่างที่บอกไปมันเป็นเหมือนแบบรถเอ่อไฟฟ้าเนาะก็คือตบปุ๊บมันพร้อมมาเสมอไม่ต้องรอรอบเลยคุณเรียกมันได้เลยตบปุ๊บไปเลยตลอดเวลานะครับแต่ว่าการเรียกว่าอะไรการคุมรอบการคุมความเร็วเนี่ยยังถือว่าเจ้าไฟผมถือว่าเจ้าไฟท์สามเนี่ยคุมรอบขาแคเดนส์เนาะคุมความเร็ว ได้ยากกว่าเจ้าเว็บเล่มโปรสองืมแต่ก็นั้นเนี่ยต้องบอกว่าเว็บเล่มโปรสองเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่แบบเราต้องใช้เวลากับมันนิดนึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับมันนิดนึงแต่กับอัลฟ่าไฟล์เนี่ยเราไม่ต้องอะไรปรับอะไรมันมากอะ่ะเออคือถ้าใครวิ่งลงแบบปลายเท้ากลางเท้าอยู่แล้วอะ่ะคุณใช้มันได้เลยแต่เจ้าเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการปรับตัวกับมันนิดนึงเนาะอย่างที่ผมเคยพูดในฟูลรีวิวไปแล้วนะครับอืมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าฟิลของทั้งสองตัวนะครับมาต่อกันในส่วนของพื้นอาโซ แน่นอนพื้นเอาโซนะครับตัวเว็บเลีโป2สองใชพ้พื้นเป็นตัว G 3นะครับจะเป็นยางแล้วก็เป็นแบบหนามหาหน่อยเต็มผืนเลยส่วน Alpha ไฟเนี่ยก็จะเป็นยางปกติเหมือนกันแต่ว่ามีแค่ด้านหน้าด้านหลังไม่มีเพราะฉะนั้นบอกไปแล้วว่าใครลงส้นเนี่ยไม่แนะนําเพราะมันจะไปไวมากๆยางบริเวณด้านหน้าถามว่าคู่นี้50กว่าโลก็ยังไม่เห็นรอยสึกอะแต่ว่าก็รู้ว่ามันไม่ค่อยไม่น่าทนแน่ๆสำหรับ Alpha ไฟสามกลับกันเจ้าเว็บเล่ยโป2สองคือ คู่นี้น่าจะมาณ80แล้วก็สบายดีครับไม่มีอะไรสึกเลยเรื่องความทนทานของยางด้านล่างเนี่ย mm. ก็แน่นอนว่าเว็บเรเวแมโป๊สองยังไงก็ทนกว่าชัวร์อันนี้ไม่ต้องเคียมแค่จับดูก็รู้แล้วเอาจริงๆไม่ต้องยางด้านล่างหรอกความคงทนความแบบทนทานของตัวรองเท้าอะ่ะของทั้งคู่อะ่ะแค่จับดูก็รู้แล้วว่าเจ้าเว็บเรเวแมโปม๊สองมิซูโน่เนี่ยมีความทนทานมากกว่าแน่ๆส่วนไนกี้ก็คือก็คือไนกี้เนาะ <laughs> เออว่าแบบ การเก็บงานการอะไรก็ยังไนกี้อะครับก็เออไม่ได้ดีมากอยู่แล้วแล้วก็ความทนทานก็เป็นอะไรที่เป็น question mark แล้วก็พื้นอนะไม่ทนแน่ๆบอกเลยส่วนเรื่องกาวก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเออก็ไม่รู้ว่าจะทนเปล่าในเรื่องของทนทานมิซูโนะทนกว่าแน่นอนเนาะอืมก็ประมาณนี้คู่นี้เจ็ดพันคู่นี้เก้าพันสี่ถามว่าคู่ไหนคุ้มกว่าแน่นอนมิซูโนมิซูโนคุ้มกว่ามากๆ ในทั้งเทคโนโลยีที่ให้มาเนาะแต่9,004ถามว่ามันคุ้มไหมกับที่ n นกี้ให้มามันก็คุ้มแหละเออแต่ก็แล้วแต่ฟิลดีกว่าว่าใครชอบแบบไหนเนาะแต่ถามว่าคู่ไหนหลอกกันอะไนกี้หลอกกว่าเยอะเลยอะเอออืมชอบประมาณไหนคุณชอบฟิลนุ่มเด้งกิ้งไหลคุณก็ต้องไปมิซูนโนแต่ถ้าคุณชอบฟิลแบบเด้งกดเป็นมากดเป็นมาแล้วไปเรื่อย กดได้กดมาเป็นรถไฟฟ้าเลยเอาไปไฟสามครับเป็นคําตอบที่ดีกว่าเนาะอืมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นคลิปแบบรีวิวเปรียบเทียบสั้นๆเนาะระหว่างเจ้าสองคู่นี้ชอบคู่ไหนก็ลองไปพิจารณากันดูได้นะครับกับไนกี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของแท้กันหน่นะครับว่าเอออาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเออซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เนาะถ้าซื้อจากช็อปได้ก็จะดีที่สุดนะครับไม่ว่ารองเท้าคู่ไหนนะครับ ส่วนคลิปนี้ใครไปลองสองคู่นี้แล้วมีความเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็ฝากมาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างกันได้เนาะมาแชร์ประสบการณ์กันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเจรันไว้ด้วยนะครับกด s ับ s c r i b ์ด้วยอย่าลืมนะครับ <laughs> แล้วก็คลิปหน้าเป็นอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ